สวัสดีครับพบกับสุรุคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซนเฮากันเพียบแข่งพันล้านพร้อมศพลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโอ้โหแข่งค่าตัวพันล้านตัวเป็นข่าวพร้อมย้ายศพหงแดงลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ปาดแมนยูอีกแล้ววันที่31สิงหาคมครับหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกซึ่งไปท้าทำคว้าตัวไรอันสกาเฟนแบกกองกลางดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์ของเซอร์ตันเบย์มานิกมาสู่ทินแอนฟิลด์ก่อนตลาดการซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในวันศุกร์นี้นักเตะพร้อมย้ายซบลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันซึ่งดีลนี้นะครับมีแมนยูกับลิเวอร์พูลแย่งกันแต่นักเตะมีใจให้กับลิเวอร์พูลมากกว่านะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวของนักเตะเองเคยเป็นลูกน้องเก่าของเอริกเทนฮากแต่เจ้าตัวชื่นชอบลิเวอร์พูลมากกว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าเจเกนคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยังคงต้องการผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาเสริมทัพหลังจากที่พลาด2แข้งเป้าหมายตัวหลักอย่างไมเซ่ไก่ชาโดและโรมิโอลาเวียที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีทั้งคู่โดยรายงานล่าสุดจากเดอะแอทเลติกระบุว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปหาบาเยิร์นมิวนิกเพื่อสอบถามความเป็นไปได้การคว้าตัวไรอันสคราฟเฟนแบกแล้วขณะที่ตัวนักเตะมีใจพร้อมย้ายซบหงดังเช่นเดียวกันโดยมีมูลค่าค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรประมาณ 1,144 ล้านบาทสำหรับการเป็นแบกเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากกับเบย์มินิกในการนี้หลังตกเป็นตัวเลือกรองจากโยชูคิมิดและเลออนสกอลเลสกาจับตาดูค่ำคืนนี้หากลิเวอร์พูลของพวกเราได้ตัวไรอันสกาเฟนแบกในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งหากปิดดีลสำเร็จนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สามารถเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลการเล่นของไรอันสกัมเบนแบกซึ่งสมัยอยู่กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งย้อนกลับไปในสมัยเล่นกับอาแจ็กในฤดูกาล 2021-2022 ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาก่อนที่จะย้ายมาซบไบเยิร์นมิวนิกซึ่งตอนนั้นนะฮะไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เรียกได้ว่าซื้อมาไม่แพงนะครับ18ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรก็คว้าทัวร์มาร่วมทีมได้สำเร็จแต่ถ้าหากไบเยิร์นจะขายนะครับก็น่าจะขาย30ล้านยูโรนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้ไบเยิร์นมิวนิกน่าจะได้กำไรนะฮะเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับหรือว่าฮีทแมปนะครับแผนการเล่นซึ่งมันก็เป็นคลื่นที่ความร้อนในการทำงานของไรอันกาฟินแบกซึ่งท่านผู้ชมเห็นบนจอนะครับว่าเป็นขีดส้มๆเหลืองๆแดงๆเนี่ยก็คือตำแหน่งการวิ่งนะฮะที่มันปกคลุมไปด้วยทุกพื้นที่ในสนามเลยก็ว่าได้โดยก็คือกองกลางอเนกประสงค์นะครับซึ่งเจเกนคล็อปชื่นชอบนะครับและให้ความสนใจมาตลอดเลยนะครับเฝ้าดูนักเตะรายนี้มานานแล้วเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าฮิตแมปนั้นวิ่งไปทั่วพื้นที่ทุกสนามในแดนกลางเลยนะครับเป็นนักเตะพลังไดนาโมจริงๆนะครับไปอยู่พื้นที่ที่มีบอลเนี่ยไปได้หมดเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นนะฮะในฤดูกาลที่เขาอยู่กับอาแจกเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการวิ่งนะครับเป็น10กิโลเลยนะฮะท่านผู้ชมวิ่งยังกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะฮะทั้งแนวรับแนวรุกนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นกองกลางพลังไดนาโมนะครับเป็นที่ชื่นชอบของเจเกนคลับตอนนี้นักเตะนะครับไรอันกาฟินแบกอายุ21ปีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตอนนี้แน่นอนนะครับถ้าหากมาอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลจะมีการพัฒนาภายใต้การคุมทีมของเจเกนคลับดูว่านะครับถ้าหากตัวของไรอันกาฟินแบกนะครับคงอ่านเกมนะครับถ้าหากอยู่ภายใต้การคุมทีมอยู่ในมือเจเกนคลับนั้นเขาจะได้เป็นนักเตะระดับโลกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็เรามาลุ้นกันว่าดาวรุ่งพรสวรรค์คนนี้ไรอันสกาเฟนแบกในอายุ21ปีนี้จะย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลหรือไม่เป็นกองกลางที่ค่อนข้างลงตัวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหคืนนี้รู้เรื่องเลยนะฮะหุ่นดีมากสูงยาวทักษะดีรูปร่างเทคนิคดีมากเป็นเบอร์6ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวคุมจังหวะเกมนะฮะเป็นเบอร์8ก็ได้นะครับคือกองกลางเล่นแนวรับนี่สุดยอดเลยนะครับราคานี้ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับ30ล้านปอนด์นะครับท่านผู้ชมหลังจากเราได้ดูสถิติของไรอันสคาร์เฟนแบกไปแล้วเรามาดูของโดมินิกสวอตไลน์กันหน่อยนะครับไอ้หนุ่มพลังไม้อีกคนนึงนะฮะโอ้โหถ้าหากได้ยืนร่วมแดนกลางกับไรอันสคาร์เฟนแบกเนี่ยรับรองเลยนะฮะว่ามันแน่นอนนะครับหนุ่มอีกคนหนึ่งนะครับหล่อด้วยแถมเก่งนะฮะพลังม้าจริงๆนะครับวิ่งไม่หมดตลอด90นาทีในเกมพบกับปอนมัดนะครับด้วยการที่อเล็กซิสแม็กอลิเซอร์ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้ลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่10คนในสนามนะครับตั้งแต่นาทีที่58โดยโดมินิกสบอสไลก็คงอยู่ในสนามแล้ววิ่งยังกับราวกับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มี2ร่างนะครับคือวิ่งไปทั่วเลยนะฮะ
ซึ่งทำให้เขาเป็นดาวเด่นในรัดแรกอย่างแท้จริงซึ่งเกมนั้นเล่นดีมากๆดอมิเนตสปอตไลน์นะครับฟิตจริงๆนี่ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะฮะโดยจากเกมที่พบกับปอนมัดแล้วมาพบกับนิวคาสเซิลหลังจากที่เบอร์กิฟฟันไดกับตันเทียมซึ่งเป็นกองหลังคนสำคัญโดนใบแดงนะครับออกจากสนามอีกครั้งทำให้จึกเอ็งครับก็ไม่มีทางเลือกก็จะต้องถอดตัวรุกออกอีกหนึ่งคนโดยถอดลุยดีอัตออกซึ่งหลังจากนั้นนะครับดีอัตออกไปแล้วลิเวอร์พูลก็ขาดกำลังหลักในแนวรุกไปแต่เป็นคนนี้ฮะโดมินิกสวอสไลก็ทำหน้าที่คอยครอบคุมเกมในแดนกลางเอาไว้ทั้งหมดด้วยความฟิตของเจ้าตัวนะครับวิ่งพล่านไปทั่วสนามเลยซึ่งเล่นเกมรับด้วยเล่นเกมรุกด้วยในการโจมตีจากทางข้างเรากับว่าเขาเป็นอีก1คนนะฮะมี2คนในสนามล่างเดียวฮะแต่ว่ามีเหมือน2คนนะครับพลังไดนาโมจริงๆแล้วเวลาในการเล่นเกมรับนะครับเขาก็ต้องวิ่งลงมาเพื่อทำการซ้อนฟูลแบ็กอีกด้วยนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆซึ่งไม่เรียกว่าฟิตเกิน 100% เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าโคตรอึดจริงๆนะฮะทั้งปอดนะครับทั้งกล้ามเนื้อเนี่ยดอมินิกสปอสไลด์สุดๆจริงๆคุ้มค่ามากนะครับท่านผู้ชมสำหรับลิเวอร์พูลของเราที่ไปจ่ายค่าทิ้งยาซื้อตัวมาจากอาบาลิซิกนะครับตอนนี้นะฮะเขากำลังกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเดอะคอปทั้งในและนอกสนามนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ซื้อถูกจุดจริงๆนะคนนี้เป็นนักเตะที่หล่อเก่งแล้วก็ยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับสโมสรได้ดีด้วยนะครับโคตรดีนะวิ่งสุดๆจริงๆทุกเกมเนี่ยเราจะเห็นทุกที่นะที่เขาวิ่งอยู่ในกลางสนามนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆนะมีแต่คนบอกว่าแพงนะฮะก็เห็นฟอร์มไป 2-3 นัดเนี่ยไม่แพงเลยนะครับมันสุดๆจริงๆอายุน้อยด้วยนะครับอยู่ในมือเจอร์กินครับเนี่ยรับรองว่าระดับโลกอีกคนหนึ่งแน่นอนนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเนี่ยดิวของไรอันกับเฟนแบกก็เป็นอีกนักเตะหนึ่งพลังม้าวิ่งมีหมดนะครับแล้วก็โดมินิกสปอสไลน์ก็เป็นหนุ่มพลังม้าอีกคนหนึ่งถ้าหาก2คนนี้มาอยู่ในแดนกลางลิเวอร์พูลรับรองว่าลิเวอร์พูลจะมีนักเตะที่ขยันขันแข็งช่วยกันทำงานทำให้กองหน้าของเราจะได้บุกแบบสบายใจนะฮะหลังจากมีผู้ปิดทองหลังพระถึง2คนเลยทีเดียวนะฮะต้องติดตามชมกันนะครับคำคืนนี้ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ